สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสมหนักมากเบลล่าเปลี่ยนไปคนเจอที่ตลาดนัด ตั้งแต่กลับมาเป็นสดอีกครั้งนาะงเอกสาวสุดฮอตเบลล่ารานีก็มีประเด็นให้ติดตามไม่ส้ำวันทั้งเรื่องหัวใจกับหนุ่มๆที่แอบซุ่มมาขายขนมจีเพียบร่วมถึงเรื่องงานที่จอดคิวให้ทำเพียบทั้งงานละครภาพยนตร์อีเวนต์โฆษณาบอกเลยว่านาทีนี้ต้องยกพื้นที่ความปังให้กับเบลล่าเห็นเป็นนางเอกขยันทำงานแถมยังขยันซื้อที่ดินอีกด้วยทีลาสุดควักกระเป๋าเงินนับล้านซื้อที่ดินเริมน้ำทำเลไม่กายจาย เมืองกรุงเทพมากนักโดยซื้อที่ดินติดกับผู้จัดก,การส่วนตัวเห็นภาพแล้วรู้สึกดีใจและอิ่มใจตามไปด้วยจริงๆซึ่งเร็วๆนี้หนังเรื่องบุเภศนิวาสสองได้เข้าฉายในโรง28กรกฎาคม65ที่ผ่านมาเรียกได้ว่ากระแสะตอบรับดีมากๆท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ